มาที่ข่าวถึงรอบวันกันบ้างนะครับมีข่าวมากมายรวมถึงภาพแรกพรีเวดดิ้งของคุณเจนนี่นั่นเองจะเป็นยังไงติดตามครับได้เวลาสดชื่นหรรษาของเหล่าหวานชาวไทยที่กำลังนับวันรอเจอ9สาววง TWICE เกิร์ลกรุ๊ปงานดีอันดับท็อปแห่งวงการเคป๊อปทุกของสถิติเลิศๆยอดวิวถล่มทลายต่อเนื่องทุกซิงเกิลโดยสาวๆได้มาแจกความสดใสยกกำลัง9ในคอนเสิร์ต TWICE Second Tour TWICE Land Zone 2 Fantasy Park in Bangkok ที่งานนี้สาวๆ TWICE ขนเพลงฮิตมาให้แฟนๆได้ร้องและเต้นตามกันไปตลอดงานเรียกว่าฟินกันสุดๆค่ะการันตีความฮอตไปอีกหนึ่งรางวัลสำหรับไม้พิรัตที่เพิ่งได้รับรางวัลศิลปินต่างชาติยอดนิยมแห่งปีจากเวที Weibo Fan Festival 2018ที่จัดขึ้นในเมืองปักกิ่งประเทศจีนซึ่งงานนี้หนุ่มไม้ก็ได้เผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจกับรางวัลนี้เพราะปีนี้ทำงานค่อนข้างเยอะทั้งในฐานะนักแสดงและนักร้องที่ได้เป็นศิลปินเต็มตัวที่ประเทศจีนพร้อมบอกอีกว่ารางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เจ้าตัวเดินหน้าทำโปรเจกต์ต่อไปในเดือนหน้าและอยากฝากให้แฟนๆรอติดตามเพราะจะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้เซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนและทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณแรงสนับสนุนจากแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดทางเราเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มไม้ด้วยนะคะได้รับฉายาคนอวดแฟนไปอีกคนสำหรับหนุ่มว่านธนกฤตเพราะก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่หวานใจฟางธนันทรเรียนจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษก็ทำเอาหนุ่มว่านภูมิใจไปด้วยที่มีแฟนเก่งและตอนนี้สาวฟางก็กลับมาอยู่ประเทศไทยแบบถาวรแล้วทำให้มีเวลาเจอกันมากขึ้นส่วนโมเมนต์หวานๆของคู่นี้รวมไปถึงคำหยอดสไตล์หนุ่มว่านที่มักจะเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีสาวฟางก็ยังมีให้เห็นไม่ขาดอย่างล่าสุดเป็นภาพที่ฝ่ายหญิงใส่เสื้อโชว์เอวอยู่ในลุคเซ็กซี่เล็กๆแต่หนุ่มว่านก็ดูจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไรจนต้องเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเกินไปจนเหล่าเพื่อนพ้องพี่น้องอย่างคุณพ่อลูกอ่อนตู่พบทรยังอดเข้ามาแซวไม่ได้แหมแหมแหมออกอาการหวงหนักซะขนาดนี้เห็นทีว่าสาวฟางคงต้องใส่ให้มิดชิดกว่านี้แล้วล่ะโอเคใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับงานแต่งงานของนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณและนายแบบรุ่นน้องมิกกี้นอนที่หลายๆคนจับตามองเพราะล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยภาพพรีเวดดิ้งภาพแรกของวัดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาให้ได้เห็นกันแล้วโดยสาวเจนนี่มาในลุคหวานๆใส่ชุดสีขาวปกคอบัวพร้อมติดผ้าคลุมผมเจ้าสาวส่วนหนุ่มมิกกี้มาในชุดสูทเจ้าบ่าวโอบกอดกันแนบชิดหวานฉ่ำอบอวลไปด้วยมนต์แห่งรักจริงๆเรียกว่าพร้อมเต็มที่สำหรับพิธีวิวาที่ใกล้จะมาถึงนี้โดยก่อนหน้านี้ก็มีภาพหลุดส่วนหนึ่งของชุดเจ้าสาวจนชาวเน็ตคาดเดากันไปว่าชุดแต่งงานของเจนนี่น่าจะเป็นของออสการ์เดอลาเรนต้าแบรนด์หรูที่มีดีไซน์สุดคลาสสิกเห็นแบบนี้หลายๆคนก็ลุ้นและตื่นเต้นไปตามๆกันเพราะวันที่จะได้เห็นทั้งคู่ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันจริงแล้วว่าแล้วก็ขอตัวไปตัดชุดก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันงานเอานะเขาเชิญหรือเปล่าเขาเชิญเราหรือเปล่าเออนี่กำลังรอให้คุณแม่มิกเชิญอยู่นะเนี่ยจริงๆเขาเชิญหรือเปล่าแต่ที่ลงเสียงไปว่าเดี๋ยวจะไปตัดชุดนะเขาเชื่อแล้วหรอฮะก็แค่อินไปด้วยอินไปด้วยเขามีความสุขก็ต้องดีใจด้วยก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยสวยมากๆเลยสิ่งที่เรารอคอยคือเรื่องของชุดนั่นเองนะครับ